ครับหลังจากที่เราได้ออกแบบสายอากาศไปในพาร์ทที่แล้วนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาโชว์ตัวเสาอากาศที่เราได้สร้างและออกแบบตามทฤษฎีนะครับซึ่งจะมีหน้าตาประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้สร้างหลักๆก็จะมีแน่นอนครับท่ออลูมิเนียมกลมขนาด8มมท่ออลูมิเนียมเหลี่ยมขนาด18มมส่วนตัวยึดทั้ง2ส่วนเข้าด้วยกันเนี่ยจะใช้เป็นลูกรีเวทหรือว่าสำหรับผมใช้เป็นน็อตขนาด2มมนะครับส่วนตัวโคเดตไดโพที่เป็นไดเวทเอลิเมนต์ครับผมใช้ตัวดัดท่อทองแดงในการดัดเป็นวงรีนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ส่วนในส่วนของบาลานซ์หรือหม้อแปลงนะครับอ๋อในส่วนในพาร์ทที่แล้วผมลืมคำนวณความยาวของบาลานซ์ไว้ว่าต้องตัดมาเท่าไหร่ความยาวของบาลานซ์ที่ต้องตัดนะครับก็จะใช้ประมาณแลมด้าส่วน2คูณด้วยค่า velocity factor หรือว่าค่าความเร็วของสายนำสัญญาณนะครับใช้ประมาณแลมด้าส่วน2คูณด้วย velocity factor ค่าแลมด้าเท่ากับ 0.45 หาร2 velocity factor ของสาย RG6 นะครับจะเท่ากับ 0.66ครับเป็นความยาวที่เราต้องตัดมาจะอยู่ที่ประมาณ 14.85 ซมก็จะได้ประมาณนี้ส่วนหัวต่อนะครับผมใช้เป็นแบบหัว F type ต่ออยู่กับหัว RF หรือหัว Jack TV ครับตอนนี้ผมได้เสียบตัวสายอากาศเข้ากับช่อง RF in ของทีวีแล้วนะครับสำหรับทีวีนะครับถ้าทีวีของเราเป็นทีวีดิจิตอลอยู่แล้วเราสามารถเสียบสายอากาศของเราต่อกับทีวีได้เลยแต่ถ้าทีวีของเราอาจจะเป็นแบบรุ่นเก่าไม่มีระบบดิจิตอลเราก็อาจจะต้องไปซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพื่อมาใช้แปลงสัญญาณช่วยนะครับต่อไปเราจะมาตรวจสอบทิศทางการรับสัญญาณของสายอากาศนะครับในส่วนนี้เราจะใช้แอปพลิเคชัน DTV Service Area เข้ามาช่วยเพื่อตรวจสอบว่าจุดที่ส่งสัญญาณมายังสายอากาศของเรานั้นมาจากทิศทางไหนครับจากแอปพลิเคชันบอกว่าอยู่ประมาณทางนู้นนะครับผมก็เลยผ่านสายอากาศไปทางนู้นต่อไปเราจะมาทดสอบการจูนสัญญาณของสายอากาศนะครับครับอันนี้ผมได้ทำการจูนสัญญาณไปก่อนแล้วก็เลยจะสาธิตการจูนใหม่ให้ดูเราจะกดเมนูขึ้นมาเราไปเลือกเซตอัพครับเลือกช่องเราเลือกตัวเลือกติดตั้งสัญญาณเราจะเริ่มการจูนสัญญาณครับตอนนี้การจูนสัญญาณก็เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าเราเจอช่องดิจิตอลอยู่27ช่องและช่องอะไรก็ช่องหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสัญญาณที่เรารับมาจากสายอากาศของเรานั้นมีความคมชัดที่สูงมากถือว่าเราประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างสายอากาศแบบยาคิวดับตามทฤษฎีในหนังสือปรนิตนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมได้นะครับ